สวัสดีครับจาก Self Access Learning Center หรือศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับผมอาจารย์โดมสงวิทย์จะมาเสนอหลัก7ข้อด้วยกันในการออกเสียงภาษาอังกฤษและในคราวนี้ผมจะมาพูดถึงหลักข้อที่1ซึ่งเป็นหลักที่สำคัญที่สุดในทั้งหมด7ข้อครับอันนั้นก็คือ Strong Tail แล้วเราก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าแต่ละภาษาเนี่ยต่างก็มีเอกลักษณ์ส่วนตัวในการออกเสียงของเขาเองสําหรับภาษาไทยนะฮะเราจะเน้นการออกเสียงไปที่ส่วนหน้าของคําหรือที่ผมเรียกว่าส่วนหัวนี่เองนะครับอย่างเช่นคําว่าบวกเนี่ยเราก็จะเน้นไปที่ตัวโบใบไม้มากกว่าตัวกอไก่ในขณะเดียวกันนะฮะภาษาอังกฤษเขาเนี่ยจะเน้นไปทั้งหัวและก็หางคําว่าบวกเนี่ย ก็จะกลายเป็นบวกสังเกตคำเหล่านี้นะครับต่างก็มีความหมายที่แตกต่างกันใช่ไหมครับแต่ในเรื่องของการออกเสียงนี่นะฮะส่วนหัวจะเหมือนกันหมดเลยก็คือแค่แค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 สิ่งที่สร้างความแตกต่างให้แต่ละคำก็คือการออกหางเสียงที่แตกต่างกันนั่นเองอย่างเช่น cat cats catch cap cab ส่วนกลุ่มต่อไปนะครับก็คือ c u r b curl k u r n curve curse ต่อไปครับ peak peep p e a t peach แล้วก็ piece ส่วนตัวอย่างต่อไปนะครับ เราจะมาดูความสับสนในการออกเสียงระหว่างสองประโยคนี้อย่างเช่น the curve of the p e a c e หรือ the curve of the peach the guess the bus t is in the park หรือ they get the bus near the path เห็นไหมครับว่าการที่ฝรั่งฟังเราไม่ออกนะฮะ ส่วนใหญ่แล้วเน่ก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ส่งหางเสียงให้เขาเท่านั้นเองครับ <c oughs> มาถึงช่วงนี้นะครับก็มีบางสิ่งที่เราจะต้องระวังอย่างเช่นหางของคำที่สะกดด้วย ng เสียงที่ออกมาก็จะต้องเป็นเงเช่น sing singing หรือหางของคำที่สะกดด้วย v ก็ e, ต้องเป็น v เช่น above, active, nerve, leaf, leave ส่วนตัว k และก็ q u e จะออกเสียงเด้วยตัวคควายครับในเวลาเดียกันนะครับตัว c และก็ตัว g จะออกว่าเกด้วยตัวกอกไก่อย่างเช่น cook, quick unique, antique, critic, statistic, big, dog และก็ยังมีอีกหลายคำนะครับที่ควรจะมีหางแต่ว่าเราเนี่ยไม่มีในกรณีนี้ผมมีหางเ er อหาง e แล้วก็หาง u มาให้ครับอย่างเช่น fire, day Such love I cannot analyze. It does not rest in lips or eyes, neither in kisses nor caress. Partly I know its gentleness and understanding in one word or in brief letters. It's preserved by trust and by respect and awe. these are the are words looking for looking I'm ครับผมในนามของศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าธนบุรีครับผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจในโครงการของเราและในโครงการเนี้เรามีทั้งหมด6คลิปด้วยกันครับและคราวหน้าเป็นคลิปที่2ซึ่งผมจะมาพูดถึง D a w o o d International